ปิดมามีตะลอยเอาเอาเอามีตะลอย what โอ้แล้วแบ็คแฮมเปิดอะไรของมันวะนั่นอ่ะโอ้แล้วนี่ตะลอยโอ้โห ID FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA ออนไลน์4ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊ม M และตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับกองหน้าฉายาพี่หมาแห่งแอนฟิลด์นะแห่งแอนฟิลด์นะเฮ้แห่งโอทราฟอร์ดนะพี่หมารุ่นฟานิสลอย PLN บวก8นะสำหรับกองหน้าชาวฮอลแลนด์หรือชาวดัตช์คนนี้ก็ถือว่าไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับในตำแหน่งเท้าขวาเท้าซ้ายนี่ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะอย่างที่คนรู้กันอยู่แล้วว่ารุ่นฟานิสลอยเนี่ยเท้าซ้ายจะถนัดแค่3มีแค่ปีไอคอนปีเดียวที่ถนัดเท้าซ้าย4นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่เป็นปีที่ออกมาลองลงมาจากไอคอนแค่นิดเดียวเลยนั่นเองนะครับกับฟูลแมนยูด้วยอุ้ยอุ้ยขอบคุณหนึ่งแบงค์แดงด้วยครับผมขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวแดนได้แดนได้ครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าฟูลแมนยูเนี่ยพลังเขาจะเป็นเท่าไหร่สแตทจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูด้านในนะครับสำหรับฟูลแมนยูรุ่นฟานิสลอยก็จะบวกสปีดต้นกับยิงไกลโอเวอร์ออลทำให้นิตลอยเนี่ยพลังอยู่ที่134เลยนะโอ้โหจุดเด่นเขาคือเรื่องสปีดต้นอยู่แล้วในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเวลาพุ่งไปเอาบอลกับกองหลังค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆแล้วข้อดีของเขาคือนี่เลยฮะการยืนตำแหน่งและปฏิกิริยา137นั่นเองนะครับลูกพี่อาจจะปิดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย137ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยืนถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีทางหน้าของ power header แต่ถามว่าโมงดีไหมถือว่าเป็นคนที่โมงดีมากๆแล้วแบบว่าในการเทคตัวในการขึ้นโมงเนี่ยก็ตอบโจทย์ครับซึ่งราคาอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านถ้าถามว่าใครชอบแมนยูจริงเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ชอบยิงแบบเท้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยพี่จะนำมาให้ข้ามไปเลยสำหรับนิตลอยนิตลอยมันจะเป็นตัวทะลุช่องที่ยิงเท้าขวาได้ดีมากลูกกาอากาศดีมากแต่ว่าเท้าซ้ายนี่พี่บอกเลยว่าบางครั้งจ่อยิงออกก็มีบางครั้งยิงเท้าซ้ายแบบใกล้ๆออกก็มีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้านักเตะไม่ได้ถนัดเท้าซ้าย4ขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเล่นยากนิดนึงนั่นเองนะครับข้อเสียพี่ว่ามีข้อเดียวคือเท้าซ้ายนี่แหละส่วนข้อดีเนี่ยพี่บอกแล้วเป็นคนที่แบบตัวใหญ่แต่ว่าคล่องตัวอารมณ์เหมือนกุลิตที่เล่นกองหน้าประมาณนั้นเลยเรื่องการยิงเท้าขวาเรื่องการปั่นโค้งเรื่องการมีส่วนร่วมกับเกมหรือการโมงเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาจะชอบเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากๆเลยนั่นเองนะครับเรื่องประวัตินักเตะเนี่ยก็คือใครที่ทำเรอัลมาดริดครับใครทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ PSV ไฮโอเฟนครับแล้วก็ฟูลแฮมเนี่ยถือว่ามีเขาไว้ในแดนหน้าก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทำประตูได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและตามไปดูไฮไลท์ด้านในของรุ่นฟานิสลอยพี่มากันเลยครับไหลตรงกลางมาอย่างนี้นิตลอยพี่มาพี่มาเอาโลโอ้โหเท้าซ้ายก็ยังถือว่าเป็นปัญหาอยู่นะครับเท้าซ้ายสาวถ้าเป็นคนที่ถนัดเท้าซ้าย5ลูกเมื่อกี้ไม่เหลือนั่นนะเข้ามุมแน่แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับนิตลอยก็เท้าซ้ายอาจจะแบบว่ามีปัญหาเล็กน้อยเนาะดาโลยังทันอยู่อ่ะดาโลดาโลไหลมาเดวิดเบคครับเดวิดเบคเอาล่ะครับเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมลูกนามอยเบคแฮมลูกนามอยไม่ให้ฮึบปั่นเท้าซ้ายอุ๊ยลูนี่เรียบร้อยไงโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นการแอสซิสต์ให้ลูนี่นะที่จริงไม่ใช่เมื่อกี้ปั่นซ้ายพี่ว่าเข้านั้นดูจากแบบวิถีมุมโค้งอ่ะแล้วก็โลช็อตไม่เหลือครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยากเล่นด้วยแต่เด็กโดนเหมือนเอ็นคุณกูเจ็ดหนึ่งอ๋ออยากเล่นด้วยโอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับมาโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโดโอ้ยเอ้าจุดโทษดิครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าแบบว่าไม่จุดโทษก็นิตลอยรอเสียบอยู่แล้วจังหวะนี้เขาคุณกดไลค์ด้วยครับคุณกดไลค์ด้วยครับโอ้โหแล้วดูลูกนี้ครับราเฟลวาลันครับโอ้โหพี่โดทิ้งตัวอยู่แล้วครับแล้วน่าจะออกเกมหรือเปล่าครับเรียบร้อยลูกนี้นิตลอยครับลูกนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับนิตลอยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนิตลอยโอ้ยโอ้ยเอามาเลยครับจะปั้นนิตลอยหาช่องดีนะแต่ว่ากองกลางแทงไม่ให้ถึงอ่ะมาเอาแบบแบ็คแฮม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 นิดแต่มาบุญฮะนิดแต่ลอยโอ้โหเท้าซ้ายโอ้โหนิดแต่ลอยเพื่อนนิดแต่ลอยนิดแต่ลอยโอ้โหเท้าซ้ายเพื่อนอีกแล้วเอ้าเอ้ายิงจะไปเหลือโอ้โหเท้าซ้ายนิดแต่ลอยวอลเล่ย์อย่างงั้นนะเล่นอย่างงั้นนะฮะนิตลอยพอโคโรนโดโรนโดมาอีกทีนึงบังก่อนบังก่อนบังก่อนโอเคฮึบรอจะบินเลยเอ้าโอ้โหโอ้โหโรเท้าซ้ายยังติดเสาอีกโอ้โหนี่โรเท้าซ้ายติดเสานะเมื่อกี้อ่ะโอ้โอ้เท้าซ้ายแฮมทีมด้วยแล้วบวก3ด้วยนะครับมาแล้ว
เฮ้ยเอามาแล้วนี่ต่อรอเรียบร้อยอะโอเคขอบคุณโดเนทด้วยครับจากสามารถพยัคฆ์อรุณครับถูกมากครับโอ้โหแล้วนี่ตะลอยครับแฮแฟนแมนยูเข้ามาแล้วนี่ตะลอยเก่งเลยครับเท้าซ้ายครับแฮ1-0ครับโอ้อ้าวล่วงล่วงล่วงรับสบายครับดาวิดเดฮาดาวิดเดฮาเรามาที่ดาโร่ครับดาโร่ให้เลยครับรุดฟานิสตะลอยครับจังหวะนี้นี่ตะลอยนี่ตะลอยเรียบร้อยครับ2เม็ดครับผมลุดฟานครับเอาแล้วครับพี่บอกแล้วว่าถ้าสมมติกองหน้าเล่นไม่เข้ามือให้เปลี่ยนกองกลางตัวปั้นเกมเห็นไหมพอเราเปลี่ยนจากลูนี่เป็นคอสโคโอ้โหเล่นง่ายเลยครับพี่มาลุดฟานิสตะลอยเรา2เม็ดเลยในเวลาสั้นครับโอนานานะนานะโอนานาเอ้ยเอาละครับมาละวางบอลให้เดวิดแบ็คแฮมครับเอาละครับแบ็คแฮมเปิดมาลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหแฮตทริกครับและแฮตทริกครับโอ้โหโอ้แล้วแบ็คแฮม TM ครับโอ้โหลูกนี้คือแบบรู้ใจอยู่แล้วครับเอานี้ตลอยไม่พลาดด้วยครับลูกชอง่ายไปหน่อยครับลูกนี้ดาวิดเดฮาดึกมาที่แอนโทนีครับเอ้ยไม่ใช่ดึกนะขว้างนะครับดึกภาษาอีสานนะครับแล้วไหลมาลูกนี้ครับเอ้าชิปลูกนี้ก็ไม่เหลือนะครับนิสตลอยเงี้ยโอ้โห4เม็ดเงี้ยลุดฟานนิสตลอยโอ้โหถ้าเป็นเท้าขวานี่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะครับนิสตลอยแต่ว่าเท้าซ้ายนี่ก็จะจอหน่อยละกันนะโอ้โหลูกนี้ถือว่าดูครับโอ้โหปั่นมาเลยครับโอ้แสดงว่านิสตลอยกับพอสโคนี้เล่นคู่กันนี่ถือว่าใช้ได้ครับหน่อยครับยังหู้ศึกถล่มครับเอาๆๆเรียบร้อยพอสโคครับพอสโคพี่ม้าประจําตําแหน่งเรียบร้อยครับพี่ม้าเห็นพอสโคได้บอลพี่ม้าฉีกขึ้นไปตำแหน่งตัวนี้เนี่ยเพราะว่าค่ายิงตำแหน่งของเขาเนี่ยสูงถึง137เลยนะครับแล้วก็นิสตลอยลูกนี้เรียกว่าเข้าฝักเลยนะครับ4เม็ด5เม็ดแล้วด้วยโอ้โหนิสตลอยครับมั่นใจสูงแล้วเสร็จลูกชองครับแล้วไหลมาตรงกลางนี้โอ้ให้เลยครับนิสโอ้โหนิสตลอยครับแล้วดีดีอย่างนี้ก็ไม่เหลืออะไรครับนิสตลอยเม็ดที่6ของเขาครับโอ้โหแล้วเอานิสตลอยคือแบบเล่นเข้ามือจัดนะครับโอ้โหแล้วดีดด้วยขวาครับไม่พลาดกับลูกนี้ถ้าปั่นซ้ายนี่ก็อาจจะมีผวากันบ้างครับโอ้โหแล้วไม่ยิงแบ่งใครด้วยวันนี้นิสตลอยมันอร่อยแล้วก็จะแบบว่าเลิกพัฒนาไม่ใช่นะครับปืบมาแล้วโอ้เดวิดเบคเดวิดเบคนิสตลอยเรียบร้อยดิครับโอ้โหลุดฟานิสตลอยลุดฟานิสตลอยครับบราวบราวโอ้โหแล้วแบบว่าบอลจากแบ็คแฮมนี่คือแบบสุดจัดครับนำ 1-0 เลยครับทางด้านของลุดฟานิสตลอยครับพี่เบ็คไปแล้วครับดาโลดาโลอุ๊ยดาโลคืนก่อนไหลมานิสตลอยเอ้านิสตลอยปั่นเนื้อเรียบร้อยดิครับนิสตลอยซ้าย2ลูกซ้าย2ลูกว้าวจะเหลือล่ะครับจะไม่เหลือล่ะครับโอ้โหนี่ตะลอยเท้าซ้าย2ลูกนะครับเกินไปเรามาให้เลยครับที่แอนโทนีเรียบร้อยเออโอ้โหเออโอ้โหเมื่อกี้ประตูนี่จะเก่งไปไหนเนี่ยโอ้โหจะโหม่งจะรับได้ทุกลูกเลยมันก็ไม่ได้ปะสวยงามครับนี่ตะลอยโอ้โหพอเปลี่ยนเป็นพอโทยไหมฉันเป็นคนที่รักเธออยู่ไหมมึงร้องเพลงเหี้ยไรไหลมาขวาลูกนี้แอนโทโอ้โหนี่ตะลอยโอเคมีเดลอนเออจริงตอนนี้เฝ้ารอเพอร์ซี่เอลเอ็นอยู่ยังไม่รู้ว่ามีคนเปิดได้หรือยังแต่ที่แน่อาจจะมีคนเปิดได้แต่เราไม่รู้ว่าอยู่กับใครนั่นเองเนาะเออถ้าได้ก็ดีโอ้โหแล้วนี่ตลอยคือตั้งแต่เอาเล่นนี่ตลอยมามันยังไม่ให้คนอื่นยิงเลยเนี่ยนี่ตลอยแม่งยิงอย่างเดียวเลยอ่ะดึกไปก่อนลูกนี้ลัดฟอร์ดครับไหลมาเอาแล้วครับแบ็คแฮมไหลมาอีกหนึ่งทีอุ้ยเออไหลมาก่อนเอ้าแบ็คแฮมลูกนี้เอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหแอสซิสต์จากลุดฟานิสลอยครับโอ้โหลูกนี้เวิร์นคลาสเลยครับนี่ตลอยบังบอลให้นิดเดียวแล้วคิลเลอร์พาสโอ้โหเราไม่พลาดครับไม่พลาดครับบังไปครับบังโอเคคืนมาก่อนครับไหลมาปึ๊บโอ้โหรอเรียบร้อยครับโอ้โหพลิกจังหวะเดียวครับนี่ตลอยคือหลุดเลยครับแหมคิมินแจ๊พี่บอกแล้วคิมินแจ๊ครับ
โอ้โหพลิกตัวทีเดียวโลช็อตไปอินซ้ายโอ้โหไม่เหลือครับยิงแบบว่าเต็มข้อครับลูกนี้เข้าข้อดีครับนำเย็นลงการ์ดครับนิตลอยบอกไม่ปล่อยผมละจานเปียงหุยโอ้โหโอ้โหแบกแฮมครับโอ้โหลูกนี้คือแบบว่าลองซัดเลยครับบริเวณแบบว่า56หลาครับโอ้โหแล้วบอลพุ่งฮุกเข้าไปเลยครับปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะโหดเปี้ยงโอ้โหดูบอลเนี้ยโอ้ฮุกไปเลยอ่ะมุมองศาและทิศทางมันได้ครับโอ้โหแล้วเป็นแบ็คแฮมไอคอนทีเอ็มบวก3ด้วยครับชื่อว่าคุณทรงฤทธิ์นะครับขอบคุณคุณทรงฤทธิ์ด้วยนะครับเออออเดอร์แรกมาแล้วดีใจจังวางดีดๆมานิตลอยพักอกพบกับเรียบร้อยครับนี่ว้าวว้าวโอ้นิตลอยครับแปรเป็นแปรครับสวยงามยิงทิ้งห่างออกไป2ประตูสวยงามครับสวยงามขอเพิ่งทำลายเมียนด้วยไหลมาให้ดีดๆเลยโอ้โหนิตลอยนิตลอยปั่นลูกนี้อุ้ยเรียบร้อยครับนิตลอยครับว้าวว้าวต้องอย่างนั้นดีครับโบรต้องอย่างนั้นดีครับโบรสวยงามครับนิตลอยโอ้โหลูกนี้ครับปั่นปุ๊บแล้วก็จบสกอร์ไม่เหลือครับน้ำห่างไปที่แถมให้ลูกค้าเลยประเดิมใช่ใช่ก็จะให้ประมาณขีดนึงแหละจบไปทั้งทีนะครับสำหรับนิตลอยนะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งแอสซิสต์คือเอาง่ายคือข้อดีคือเนี่ยพลังแฝงเซลฟิชเนี่ยชอบเล่นคนเดียวเนี่ยคือในคลิปเราจะเห็นเลยว่าจะไม่แบ่งใครยิงเลยแทบจะแมตช์นึงนี่ยิง7ลูก6ลูก5ลูกเนี่ยคือเอาจริงเนี่ย AI คำว่าเซลฟิชแต่ก่อนพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่พอเรามาลองเล่นจริงๆเนี่ยโคตรเอาเลยนะฮะ C1WDA ขอบคุณโดเนทด้วยครับขอบคุณโดเนทด้วยนะครับคุณมากครับนั่นแหละอย่างที่พี่บอกคือถ้ามีพลังแฝงเซลฟิชหรือพลังแฝงเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะชอบเล่นคนเดียวแล้วรู้สึกว่าเวลาการจบสกอร์เนี่ยเขาจะทำได้ดีมากๆอันนี้คือส่วนตัวนั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าใครเคยเล่นแล้วใครที่ยิงตีนซ้ายแบบบอดๆเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่แน่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครที่ยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ